สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หงมาทำไก่อบมะนาวนะคะดูนะคะเมนูนี้ง่ายๆเลยนะคะอบไก่นะคะดูกันเลยค่ะแรกนะคะหงใช้มะนาวนะคะน้ำมะนาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ออริกาโน่ใบออริกาโน่สดนะคะสับใส่เข้าไปนะคะมาทาไก่กะอบนะคะเอาอบไก่ไว้ตั้งๆนะคะแล้วก็ที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะตาเราไปตรงตัวไก่นะคะเป็นการเหมือนมารินเนตไปนะคะนั้นนะคะผมมีเตรียมไว้กันแล้วก็นะคะวางเรียงเลยค่ะทำง่ายมากนะคะเมนูนี้พอผมทำปุ๊บเด็กๆชอบกินผู้ใหญ่กินได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีหลายคนก็ใช้อกไก่หลายชิ้นเลยนะคะอันนี้หนูให้เด็กทานก็จะมีแค่อกไก่แค่ชิ้นเดียวนะคะเราก็จะเน้นที่ผักนะคะแครอทนะคะโอเคแล้วนะคะใส่เปปเปอโรนี่ค่ะสีตามชอบไปนะคะให้สีสันสวยงามสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพราะวันนี้ของใส่คาเฟโอนะคะถ้าเกิดว่าใครจะใส่บล็อกโคลีก็ได้นะคะเพราะว่าวันนั้นผมเก็บคาเฟโอมาจะปิดไก่ไม่มีที่แล้วนะแล้วก็หัวหอมแดงใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ใส่มะนาวด้านบนนะคะบอกว่าอร่อยมากก็ใส่ซอสเพปเปอร์ด้านบนนิดนึงนะคะก็มีถ้าเกิดมีออริกาโน่แบบแห้งใส่ก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะออลีฟออยล์ค่ะแค่นี้นะคะแผ่เตาอบนะคะ180องศาประมาณ20นาทีค่ะง่ายสุดนะคะของหั่นเปปเปอโรนี่นะคะเป็นถ้วยๆนะคะใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วเราก็เอาแค่ซอสมะเทศนะคะใส่ลงไปค่ะสุดๆนะคะนะคะใส่มอสซาเรลล่าค่ะชอบชีสเยอะใส่เยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวใส่เตาอบนะคะค่ะออกมาแล้วนะคะน่ากินไหมเป็นผักรวมเลยนะคะถ้ามีไก่